3ผู้นำใน3ก๊กวิถีต่างกันแต่ไม่ยอมแพ้เหมือนกันโจโฉเล่าปี่ซุนกวน3ผู้ครองก๊กทั้ง3คนถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาแตกต่างกันต่างวาระต่างวิถีต่างโอกาสโจโฉเป็นหลานของขันทีใหญ่ในวังเล่าปี่เริ่มต้นจากคนทอเสื้อทอรองเท้าฟางขายซุนกวนรับสืบทอดตำแหน่งจากพี่ชายตั้งแต่เด็กแม้ต้นกำเนิดจะต่างกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกันคือทั้ง3คนไม่เคยมีใครยอมแพ้แม้ไม่เคยยอมแพ้แต่ไม่ใช่ว่าเจ้าก๊กทั้ง3ไม่เคยแพ้โจโฉเล่าปี่ซุนกวนล้วนเคยพ่ายแพ้เคยตัดสินใจผิดพลาดเคยนึกเสียดายและล้วนอยากกลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดทั้งสิ้นแต่เพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากความผิดพลาดที่เป็นแรงขับเคลื่อนมานะบากบั่นไม่ยอมแพ้และนำจุดอ่อนมาปรับแก้ไขพัฒนาจนเกิดชัยชนะนี่แหละที่ทำให้ทั้ง3คนกลายเป็น3ผู้นำที่ครองแผ่นดินจีนในช่วงเวลานั้นโจโฉเริ่มต้นจากรับราชการในตำแหน่งเล็กๆก่อนจะค่อยๆสะสมกำลังพลทำการใหญ่จนครองแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดมาได้แต่โจโฉก็เคยพลาดพลั้งหลงในผู้หญิงจนทำให้ลูกชายหลานชายและองค์รักคู่ใจต้องมอดงวยและพลาดในการศึกอยู่หลายๆครั้งแต่โจโฉไม่เคยยอมแพ้เล่าปี่เริ่มต้นจากคนทอเสือขายไร้ต้นทุนใดๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นย้ายพักเพื่อความก้าวหน้าอยู่เสมอและยอมอ่อนน้อมอยู่หลายครั้งเพื่อรอโอกาสผงาดจนท้ายที่สุดก็ได้เป็นฮ่องเต้ในบั้นปลายชีวิตแต่เล่าปี่ก็เคยแพ้มากมายนับครั้งไม่ถ้วนและยังพลาดครั้งใหญ่ในบั้นปลายชีวิตจนทำให้กองทัพต้องพ่ายแพ้ย่อยับเพราะความประมาทถึงกระนั้นก่อนจากไปก็ยังสั่งเสียการงานฝากความไม่ยอมแพ้ไว้ให้ผู้สืบทอดเพราะทั้งชีวิตของเล่าปี่ไม่เคยยอมแพ้ซุนกวนแม้สืบทอดอำนาจต่อจากพี่ชายแต่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในวัยหนุ่มไร้ซึ่งประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองแต่ซุนกวนก็ไม่ยอมแพ้ในการหมั่นเรียนรู้คอยศึกษาหาประสบการณ์จากคนรอบข้างและที่ปรึกษาอยู่เสมอถึงกระนั้นซุนกวนก็ยังตัดสินใจเรื่องการเมืองภายในผิดพลาดและนึกเสียดายอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีสักครั้งที่ซุนกวนจะยอมแพ้ให้กับปัญหาต่างๆเพราะซุนกวนไม่เคยยอมแพ้3ผู้นำ3ผู้ยิ่งใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จได้ทุกคนย่อมพลาดมาก่อน4ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งคำถามสำคัญคือเมื่อพลาดแล้วจะเลือกเดินหน้าต่อหรือยอมแพ้ยอมจำนนต่อปัญหาและศัตรูคนเก่งที่ได้ชัยชนะและประสบความสำเร็จนั้นเก่งจริงแต่กับคนที่พลาดแล้วลุกขึ้นสู้ต่อนั้นย่อมเก่งกว่าเพราะทุกคนล้วนเคยพลาดแต่ใครล่ะที่พลาดแล้วว่าจะนำไปพัฒนาและก้าวต่อไปบางอย่างไม่อาจดูได้เพียงแค่เหตุการณ์ชั่วขณะเพราะชนะวันนี้อาจพลาดในวันหน้าแล้วถ้าวันนี้คุณพลาดคุณจะสู้ต่อหรือยอมแพ้ถ้าถามทั้ง3คนโจโฉเล่าปี่ซุนกวนคงตอบเหมือนกันว่าไม่มีวันยอมแพ้